สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยวันนี้ผมอยากจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสถิติโลกใหม่ครับซึ่งทางอีวานเซบาสเตสแชมป์โลกเอนดูโร5สมัยและเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Triumph Global ได้ขี่เจ้า Tiger 1200 GT Explorer ทุบสถิติ Guinness World Record ในการขี่รถจักรยานยนต์รายบุคคลระยะทางไกลที่สุดภายใน24ชั่วโมงทำการทดสอบบนสนาม Nardo Technical Center ซึ่งเป็นสนามทดสอบแบบความเร็วสูงที่ประเทศอิตาลีสถิติใหม่ที่สามารถทำได้คือ 4,012 กิโลเมตรในเวลา24ชั่วโมงทำลายสถิติเดิมที่เคยมีไว้ 3,406 กิโลเมตรสูงกว่าสถิติเดิมถึง600กิโลเมตรเลยทีเดียวการบันทึกสถิติในครั้งนี้ครับรับรองผลโดยคณะกรรมการของ Guinness World Record ได้ทดสอบไว้เมื่อวันที่30เมษายน2023ที่เพิ่งผ่านมายืนยันว่าระยะทางสุดท้ายที่ได้คือ 4,012.53 กิโลเมตรซึ่งหากเทียบกับสถิติเดิมครับเมื่อปี2017ที่ทางอเมริกันคาริสบันทึกไว้นั้นจะมีระยะทาง 3,406.17 กิโลเมตรมีความเร็วเฉลี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงคือ 141.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่สถิติใหม่ของอีวานนี้ครับสามารถทำความเร็วมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสม่ำเสมอนั่นจึงทำให้อีวานควบ Tiger 1200 Explorer คันนี้แซงหน้าสถิติเดิมทั้งที่เวลายังเหลืออีกตั้ง5ชั่วโมงเป้าหมายที่แท้จริงครับไม่ได้ต้องการเพียงแค่ทำลายสถิติใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต้องการที่จะสร้างมาตรฐานใหม่เลยคือระยะทางให้ไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรและเมื่อจบสิ้น24ชั่วโมงได้ระยะทางรวม 4,012.53 กิโลเมตรคิดความเร็วเฉลี่ยครับก็คือจะตกอยู่ที่ 167.79 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราจะต้องอธิบายก่อนครับว่าความเร็วเฉลี่ยนี้คือการนับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาที่ขี่แล้วจะต้องมีการพักเติมน้ำมันพิทสต็อปเปลี่ยนยางทำให้ขณะที่อีแวนอยู่บนตัวรถจะต้องทำความเร็วยืนพื้นมากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวสำหรับตัวเลขอื่นๆที่น่าสนใจครับสนามทดสอบความเร็วสูง Nardo Technical Center นี้จะมีความยาว1รอบอยู่ที่ 12.649 กิโลเมตรซึ่งอีวานสามารถขี่ได้317รอบในเวลา24ชั่วโมงเข้าพิทสต็อปทั้งหมด18ครั้งใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไป520ลิตรแล้วก็มีการเปลี่ยนยาง1ครั้งโดยยางที่ใช้เป็น Messerler Tourland Neck ทำการเปลี่ยนเมื่อฝนเริ่มตกและช่วงเวลากลางคืนกำลังจะเริ่มต้นสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ Channel ของเรารวมไปถึงตัว facebook.com/motorrival ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ